พราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องติดตามกันที่กระทรวงแรงงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า OSS นะครับที่มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศกันสดๆนะครับกับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเรากันครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะค่ะคุณพงศธรคุณกนกนวลครับบรรยากาศการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกระทรวงแรงงานในวันนี้นายจ้างยังคงนำลูกจ้างมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งภาพด้านหลังของดิฉันค่ะก็เป็นปริมาณของแรงงานต่างด้าวนะคะที่ยังคงนั่งรออยู่อีกจำนวนมากค่ะบรรยากาศการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS ในกระทรวงแรงงานนะคะที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงในวันนี้ยังคงมีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเหลือเวลาให้ลงทะเบียนอีก2วันค่ะทีมข่าวนะคะได้มีโอกาสพบกับนายจ้างที่นำแรงงานมารอตั้งแต่เช้าเมื่อวานแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ถึงคิวดำเนินการนะคะซึ่งก็มองว่าสาเหตุของการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจในขั้นตอนที่ดีพอนะคะและจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมองว่าน้อยเกินไปกับปริมาณแรงงานค่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่เลือกมาที่นี่เนื่องจากเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จนั่นเองค่ะเสร็จไปแล้วเป็นบางส่วนบางส่วนยังไม่เสร็จสาเหตุเกิดจากผมไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่หรืออะไรนะครับการระบบการจัดการเรื่องคิวของพิสูจน์แรงงานต่างด้าวเนี่ยหรือทำบัตรสีชมพูทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกต้องมีข้อบกพร่องสามารถแทรกคิวได้แล้วก็ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระบบหรือว่าเข้าใจในระบบไม่พอก็จะข้ามขั้นตอนจากกลุ่มนี้ที่จะต้องเข้าไปก่อนกลายเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงเข้าไปอีกเต็นท์นึงเข้าไปแทนด้านนายวิสิทธิ์ปริตโตทกนะคะนายจ้างอีกรายก็เปิดเผยด้วยว่าตัวเองมีแรงงานในดูแล6คนค่ะได้รับบัตรคิวให้มาดำเนินการในวันนี้แต่จนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนแรงงานเช่นกันเนื่องจากคิวของเมื่อวานยังไม่แล้วเสร็จนั่นเองค่ะผมว่าเจ้าหน้าที่ขาดประชาสัมพันธ์พอสมควรยังไงน่าจะมีการแนะนำที่ดีกว่านี้เพราะบางจุดก็ไปไม่ถูกเหมือนกันถ้ามีเจ้าหน้าที่แนะนำผมว่าขั้นตอนมันก็ง่ายขึ้นจะมีกี่ขั้นตอนก็ทำได้หมดแต่ขอให้มีเจ้าหน้าที่มากกว่านี้ครับขณะเดียวกันนะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเต็งสวยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในกระทรวงแรงงานด้วยหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมาได้เข้าเยี่ยมคาระวะแล้วก็หารือเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาค่ะโดยพลตำรวจเอกอดุล นะคะก็เปิดเผยว่าการหารือเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาที่จำนวนกว่า 180,000 คนที่อยู่ในประเทศไทยหลังจากนี้จะเร่งให้เจ้าหน้าที่เข้าหาให้เร็วขึ้นเพื่อเร่งพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะส่วนที่เหลือเวลาอีก2วันที่ให้ลงทะเบียนแรงงานนั้นแต่ขณะนี้เหลือจำนวนแรงงานอีกกว่า 400,000 คนคาดว่าสิ้นสุดวันที่31มีนาคมนี้จะสามารถลงทะเบียนแรงงานได้อีกประมาณกว่า 100,000 คนจึงแนะนำให้ทางนายจ้างนะคะไปลงทะเบียนแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ภายใน31มีนาคมนี้แล้วค่อยดำเนินการขั้นตอนการพิสูจน์แล้วก็จะทำบัตรภายหลังค่ะแรงงานจะมาลงทะเบียนนะครับรายงานตัวเนี่ยภายใน31มีนาคมถ้าไม่มานี่ก็จะถือว่าไม่มีฐานะที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าพอลงทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยเหลืออยู่คาดว่าอยู่300,000เนี่ยเราก็ทยอยทำต่อไปอีกหลังสงกรานต์นะครับที่จะทำให้พิสูจน์สัญชาติแล้วก็ทำเบียร์บัตรต่อไปยอดขณะนี้เหลือที่อยู่ที่วัน 400,000 นะครับ 400,000 ในขีดความสามารถของศูนย์เราอยู่80ศูนย์เนี่ยเราคาดว่าจะทำได้ประมาณ100,000นะครับอีก 300,000 นี่เราบริหารจัดการว่าให้มีการทางเลือกอยู่2ทางทางนึงคือให้มารายงานตัวที่ศูนย์ทั้งหมด86ศูนย์ทั่วประเทศนะครับหรือออนไลน์ออนไลน์นี่เรามีเจ้าที่วันนี้ผมให้ทางแรงงานจังหวัดเนี่ยได้ประสานกับทางนายจ้างเนี่ยให้เข้ามาสู่การระบบออนไลน์มันจะง่ายกว่านะครับข
ขอย้ำอีกสักครั้งนะคะคุณผู้ชมคุณพงศธรคุณกนกนวลคะการลงทะเบียนแรงงานยังเหลือเวลาอีก2วันค่ะที่จะให้ลงทะเบียนผ่านทั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแล้วก็ทะเบียนออนไลน์นะคะซึ่งหากท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้จนถึง31มีนาคมนี้ค่ะครับขอบคุณครับคุณปิจลักษ์ครับจากที่มีการพูดคุยกับกรมการจัดหางานเนี่ยท่านก็บอกว่าณตอนนี้มีการเพิ่มกำลังคนลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มช่องทางอย่างการออนไลน์เนี่ยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะไปลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้เพราะฉะนั้นแล้วช่องทางไหนสะดวกก็ไปช่องทางนั้นเพราะเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้นเองใช่ต้องเร่งรีบเลยแต่เพราะเห็นแรงงานบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าต้องนอนรออยู่ที่นั่นเลยนะใช่นะครับต้องดูแลกันนะครับเรื่องนี้ดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18